อ่ะมาอีกคำถามหนึ่งนะคะจากทางอีเมลค่ะเป็นเรื่องราวของชายรักชายค่ะผมอยากสอบถามคุณหมอว่าเวลามีเพศสัมพันธ์ชายรักชายทางทวารน่าจะหมายถึงทวารหนักเนี่ยนะคะจะเกิดอันตรายไหมถ้าไม่อยากมีเพศสัมพันธ์ทางประตูหลังจะมีเพศสัมพันธ์โดยใช้เหมือนช่วยตัวเองได้ไหมครับคุณหมอผมเข้าใจว่าเป็นการแสดงความรักกับแฟนแต่ว่าผมกลัวเจ็บกลัวอันตรายด้วยครับมันก็ต้องพูดคุยกันนะกับแฟนใช่ไหมครับว่าประมาณไหนถึงจะมีความสุขนะครับหลายคู่ที่เจอเนี่ยเขาอยู่กันด้วยความรักจริงๆนะครับแล้วก็การแสดงความรักก็ไม่จำเป็นต้องมีการสอดใส่นะครับก็มีวิธีอื่นเยอะแยะมากมายเนาะจูบกันก็ได้เนาะกอดกันได้นะครับแล้วก็ช่วยกันอย่างเงี้ยมาสเตอร์เบทกันอย่างเงี้ยนะช่วยให้ถึงจุดสุดยอดเนี่ยได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็มีหลายวิธีนะครับแล้วก็ถูถ่ายกันข้างนอกเนี่ยนะครับก็ได้นะครับมันขึ้นกับการตกลงจริงๆนะบางคนบอกว่าไม่มีจริงในชีวิตมันไม่มีใครทำได้หรอกแต่มันมีนะครับอันนี้เพราะว่าเราได้คุยกับหลายคู่มานะครับเราก็ทราบว่าเขามีคนที่ทำอย่างนี้จริงๆนะครับแล้วเขาก็รักยืนยาวอยู่ได้มีความสุขด้วยถูกต้องเพราะฉะนั้นมันเป็นทางเลือกจริงๆนะครับให้คนสามารถที่จะมีความสุขได้นะครับแต่ว่าถ้าอีกฝั่งนึงมีความต้องการอีกแบบนึงอีกฝั่งนึงแบบไม่ตรงกันเนี่ยค่อยๆ คุยนะครับแล้วของแบบนี้มันไม่ขาวดำนะครับมันก็มีเทาๆได้ปรับกันได้บางคนบอกอ่ะนานๆทีขอเข้าประตูหลังบ้างอย่างเงี้ยก็คุยได้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ป้องกันสินะครับคือถ้าเราชัวร์ว่าเราต่างคนต่างไม่มีใครเลยอันเนี้ยเข้าใจอยู่แต่ว่าถ้าไม่ชัวร์ไม่มั่นใจขอความมั่นใจสูงสุดเนี่ยใส่ถุงยางต้องใช้สารหล่อลื่นด้วยเพราะถ้าไม่หล่อลื่นเนี่ยคือถ้าบ้านหนักเนี่ยมันไม่มีสารหล่อลื่นไงมันก็จะไม่ลื่นมันจะฝืดพอฝืดแล้วอะไรก็เกิดสารฝืดในนั้นอ่ะความฝืดเนาะแต่ว่าบางคนเขาก็ชอบฝืดๆไงใช่ไหมแต่พอฝืดปุ๊บมันก็จะแตกได้ไม่ใช่ถุงยางแตกอย่างเดียวด้วยก็คือไอ้อวัยวะเพศเราก็เป็นแผลเหมือนกับว่าก้นอ่ะก้นเองก็ฉีกขาดได้ง่ายขึ้นด้วยพอฉีกขาดปุ๊บใช่มันก็เชื้อเข้าได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้สารหล่อลื่นดีกว่านะครับก็จะมีเพศสัมพันธ์ที่แบบราบรื่นมากกว่าปลอดภัยมากกว่า